1 2 3อ้าวรวมรายกันจ้าอ้าวพ่อพี่ทำพี่อ้าวผู้ชายดูแถวดีๆอ้าวแถวบอกจัดต้องรีบจัดนะมองแต่มองคนอื่นเขาไม่ได้นะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ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 สะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบตั้งตัวตรงไหนดูซิตั้งใจไหมอันนี้เรามัธยมใช่ไหมมัธยมมัธยมนะคะมัธยมต้องมีความอดทนแต่ว่าเด็กนักเรียนที่มาเมื่อวานของโรงเรียนเรานี้น่ารักมากเลยนะคะอดทนมากนะคะแล้วก็ไม่คุยเสียงกันด้วยเนาะนะชั่วโมงต่อไปทำไมเราถึงจริงๆนะภาคเช้าจะเป็นของพระคุณเจ้าเนาะแต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าใกล้เข้าพรรษาแล้วแต่ละที่มีกิจกรรมเยอะมากเลยจริงๆออกไปว่าออกไปแค่10นาทีปรากฏว่ามีนิมนต์ต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ภาคไปเราก็อาจจะเจอพระอาจารย์นะจริงๆอาจารย์เนี่ยจะได้บรรยายในช่วงบ่ายนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่คุณธรรมสู่จริยธรรมด้านความกตัญญูเมื่อตะกี้ความพอเพียงไปแล้วที่สองจะเป็นความกตัญญูที่สามจะเป็นจิตอาสาที่สี่จะเป็นสุจริตที่ห้าจะเป็นมารยาทชาวพุทธความรู้ที่เราจะได้รับวันนี้นะคะพี่ปรางมีนามว่ายโสธาราสิริภาประภากรนะประวัติและระดับการศึกษานะบทบาทตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนะพี่ปรางเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านศาสนาศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทย์สุรินทร์ด้วยแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารด้วยนะคะระดับการศึกษานะคะของพี่พรามจากสูงไปต่ำนะคะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาพระตดปริญญาเอกเนาะแล้วก็ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษาพอดอ Education Study ปริญญาเอกนะคะพี่พรามได้ปริญญาเอก2ใบนะคะเรียนปริญญาเอก2ใบก็หมดไปเกือบล้านกว่าบาทเนาะนะคะปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนาและจบหลักสูตรนะคะ3หลักสูตรก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่7ในปี2564นะคะแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐานปวน.รุ่นที่1ที่101นะคะจบปี2565เห็นไหมเรียนแต่ละปีนะครับตอนนี้พ.ศ.66เรียนอะไรอยู่ครับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรคป.ศ.บ.ปี2566นั่นเองนะครับก็ยังต้องเรียนอยู่เนาะการเข้ารับรางวัลนะครับพี่พรางมีโอกาสได้เข้ารับรางวัลนะครับระดับชาตินะระดับชาติถึงระดับประเทศก็ได้เนาะจากองค์คมนตรีในหลวงรัชกาลที่9นะคะอันนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นปีที่2นะคะได้รับรางวัลของสมเด็จพระยานสังวรนะคะองค์คมนตรีก็เป็นผู้มาประทานรางวัลให้นะคะแล้วก็ปีที่3นะคะกับตัวนี้นะท่านองค์คมนตรีใส่ชุดสีเหลืองนะคะอันนี้ได้รับรางวัลระดับชาติที่มีผลงานดีเด่นที่ตีพิมพ์งานวิชาการทั้งในและต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ได้รับรางวัลระดับจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาเป็นผู้มอบนะรางวัลให้ก็คือแต่งหนังสือธรรมะนะคะแล้วก็เป็นบุคคลดีเด่นจังหวัดนะคะที่มีการทำคุณต่อพระพุทธศาสนานะคะด้วยนั่นเองเนาะก็มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานนะคะจากพระราชวงศ์ดูซิมีพระองค์ไหนบ้างคะเกือบทุกพระองค์อันนี้เอามาเฉพาะนะคะเอามาเฉพาะภาพที่สวยๆนะคะแต่จริงๆก็มีเยอะนะคะแต่ก็เอามาให้เห็นแต่ละนะคะแต่ละองค์นะคะที่มาประทานรางวัลให้นั่นเองนะคะเนาะชอบทำการติดตามถ้าใครมีโทรศัพท์ต้องการอยากจะรู้ว่าอาจารย์นะคะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะโดยส่วนมากก็จะพานำเสนองานไปต่างประเทศนะคะเดือนกันยายนนะพี่พระก็จะไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะอยู่ที่รัฐมณีปูนะคะที่อินเดียประมาณ7วันแล้วก็เดือนพฤศจิกายนก็ไปอยู่ที่ไต้หวันนะคะถูกเชิญให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะบนเวทีนานาชาตินะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยผู้คนก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวนะคะที่เรานำเสนอให้นะคะเอ๊ะทำไมผู้ชายคุยเยอะจังเลยสงสัยอิ่มแล้วมั้งคุณครูใช่ไหมถ้าใครพูดนี้คุณครูช่วยเชิญออกไปแล้วก็ให้นั่งอยู่กลางถนนที่มีแดดร้อนๆให้หน่อยนะคะจนว่าพี่พรามจะอบรมเสร็จนะแล้วก็ค่อยเริ่มพร้อมกันเนาะข้อตกลงร่วมกันนะนะคะถ้าใครพูดนะคะหรือพูดแข่งกันกับพี่พรามนะขอเชิญออกไปข้างนอกนะคะให้ไปนั่งอยู่ที่กลางถนนเลยนะคะถ้ามีคนพูดต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังก็ต้องไม่มีคนพูดแล้วเราก็ค่อยพูดอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรามาที่นี่มาเพื่ออะไรอบรมอบให้มันเป็นอะไรให้มันอ่อนจากแข็งให้มันอ่อนนะจากที่เหม็นให้มันหอมจากที่มันปัญญาอ่อนให้มันปัญญาดีขึ้นนี่คืออบจุดหมายของการอบจากของไม่มีค่าให้กลายเป็นของมีค่าจากของที่ไม่รู้ให้กลายเป็นของที่รู้เนี่ยเรียกว่าอบรมรมหมายถึงอะไรคะสกัดออกมาจากสิ่งที่เหม็นให้กลายเป็นสิ่งที่หอมแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณภาพสามารถเอาไปปฏิบัติงานและใช้งานได้นี่ก็คือความหมายของคำว่าอบรมนะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาแล้วยังปัญญานิ่มเหมือนเดิมถามอะไรตอบไม่ได้มาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นออกมาแสดงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถเริ่มอะไรได้เลยเนี่ยถือว่าการอบรมวันนั้นมีคุณประโยชน์กับเราไหมไม่มีการที่เรามาแบบนี้เสียประโยชน์เปล่านะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้เอาเวลาไปเรียนหนังสือหรือเอาเวลาไปเข้าในห้องเรียนแล้วก็คุณครูติวรายวิชาให้กับเราซิดีกว่านะคะดังนั้นเป้าหมายของการอบรมเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของโรงเรียนในเรื่องของการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เห็นความหมายและเข้าใจความสำคัญถึงคุณธรรมและจริยธรรมว่าคุณธรรมหมายถึงอะไรหมูอ้วนพูดอะไรอันนี้พูดไปนี้ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นไปหาคุณครูผู้ชายคุณครูผู้ชายพาไปนั่งสมาธิกลางถนนไปเลยไปหาคุณครูไปคุณครูไปให้ไปนั่งสมาธิกลางถนนนะคะตรงไหนมีแดดให้ไปนั่งตรงนั้นนะอ
หนใครจะพูดอีกที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้เข้าใจไหมว่าหมายความว่าอะไรผู้ชายคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงอะไรรู้ไหมเข้าใจไหมแล้วเอาไปใช้อะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องกลายเป็นว่าการอบรมไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อไม่มีคุณภาพประสิทธิภาพมันเอาไปใช้งานไม่ได้เมื่อเอาไปใช้งานไม่ได้เรียกว่าไม่มีประสิทธิผลเมื่อมันไม่มีประสิทธิผลกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นปัญหาปัญหาใครได้รับปัญหานั้นบ้างครอบครัวของเธอ 1. แหละพ่อแม่พี่น้องของเธอแหละจะมีปัญหาจากเธอ 2. สังคมที่เธอไปอยู่ในสังคมไหนชุมชนไหนมันจะมีปัญหาที่นั่น 3. เมื่อปัญหาครอบครัวมันเกิดปัญหาชุมชนสังคมมันเกิดสิ่งที่หลายๆคนจะต้องมายอมรับจะต้องมาอิมแพคจะต้องมาได้รับผลกระทบด้วยนั่นก็คือประเทศประเทศของเธอและประเทศของเธอจะต้องเสียอะไรจะต้องเสียงบประมาณอันมหาศาลปีละหลายหมื่นล้านเพื่อที่เอามาเจียดให้ตามโรงเรียนต่างๆแล้วให้คุณครูเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาจัดเข้าประชุมอบรมแบบนี้ถ้าประชากรของประเทศหรือทรัพยากรของประเทศมีคุณภาพมีคุณธรรมรู้หมดทุกอย่างไม่มีปัญหารู้ถึงจริยธรรมทุกอย่างไม่มีปัญหาโครงการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อโครงการพวกนี้มันไม่เกิดขึ้นถามว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนเงินไหมไม่ต้องแล้วเขาจะเอาเงิน 10,000 ล้านนั้นไปทำอะไรเขาจะต้องเอาไปพัฒนาส่วนอื่นที่มันจำเป็นและสำคัญอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลอย่างเช่นทำที่พักคนชราเพราะตอนนี้กำลังขาดงบประมาณในการสร้างที่พักคนชราเพราะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งผู้สูงอายุเข้าใจไหมเพราะคนเขาไม่นิยมเอาลูกกันเพราะอะไรนะทำไมเขาถึงไม่เอาลูกแต่งงานมา10ปีเขาไม่เอาลูกเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงพ่อผัวตกงานเมียทำงานโรงงานได้วันละ150บาทพอกินไหมไม่พอ2คนก็จะตายแล้วแล้วอาหารถุงละ50ได้นิดเดียวกินแค่2คนถ้าออกลูกมาไหนจะเป็นไข้ไหนจะเสื้อผ้าไหนจะต้องส่งเรียนตายเราจึงเห็นข่าวการนำเอาลูกไปทิ้งถังขยะเราจึงเห็นข่าวเอาลูกไปทิ้งไว้ต่างป่าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไร้คุณธรรมจริยธรรมแต่เนื่องด้วยศักยภาพไม่สามารถเลี้ยงดูได้มันเป็นปัญหาสังคมจากที่จะต้องเอาไปสร้างที่พักคนชราแล้วก็อุดหนุนให้คนแก่ได้เงินเดือนละ 3,000 ทุกวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเธอ60เธอจะได้300เท่าไหร่ถึงจะได้700เท่าไหร่ถึงจะได้ 1,000 ก็บอกว่าเท่าไหร่80ใช่ไหม80ขึ้นไปจะได้กี่บาทมากกว่า600แหละแต่มันไม่ถึง 1,000 แน่แหละจะเอามั้ยแบบนั้นนะลูกหลานตกงานไม่มีปัญญาส่งเสียพ่อแม่แทนที่ว่าพ่อแม่ของเราอายุมากขึ้นลูกหลานตกงานไม่มีงานทำในยุคทุกวันนี้ทุกคนไม่มีงานทำแทนที่ว่าพ่อแม่ของเราอายุ60ขึ้นจะได้เดือนละ 3,000 แล้วเขาจะได้เอาเงิน 3,000 ของเขาเนี่ยเลี้ยงดูตัวเขาได้ให้ลูกหลานได้ก็ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลจะต้องเจียนงบประมาณมาแบบนี้นะคะมาพัฒนาแบบนี้ฉะนั้นถ้าทรัพยากรของประเทศมีคุณธรรมจริยธรรม 100% ถ้าประเทศไทยของเราไม่มีใครเป็นโรคเลย
ไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลเลยมันจำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณสร้างโรงพยาบาลและอุดหนุนงบประมาณสร้างยาชีวภาพไหมไม่ต้องดังนั้นงบที่เขาเก็บจากเราไปนี่แหละนะครับเก็บจากเราไปนี่แหละเขาจะเอามาบริหารประเทศดังนั้นเมื่อคุณมีโอกาสแทนที่เราจะได้เรียนอยู่แต่ในโรงเรียนตลอดระยะเวลา1ปีแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยดังนั้นรัฐบาลเขาก็เลยมีนโยบายว่านักเรียนจะต้องไปทัศนศึกษาเพื่อให้เห็นโลกกว้างโรงเรียนนี้จะพาไปไหนโรงเรียนแต่ละปีจะต้องพานักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อให้เขารู้ว่าโลกจะต้องพัฒนาเด็กจะต้องรู้จะต้องมีอนาคตจบจากโรงเรียนไปจะต้องไปทำงานได้ให้เขารู้ช่องทางของเขา2โครงการแล้วนะ3เด็กจะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเรียกว่าทักษะในชั้นเรียนคุณครูก็จะเอาเธอไปติวภาษาอังกฤษเอาไปติวศิลปะเอาไปติวการร้องการรำเอาไปติวกันนำเสนองานอะไรต่างๆแล้วแต่ละกองประชุมที่เขาจัดขึ้นให้เป็นการประกวดของโรงเรียนไปถ้าเด็กนักเรียนของเราไปคว้ามาได้รางวัลที่1โรงเรียนเราก็มีหน้ามีตาคุณครูก็ชื่นอกชื่นใจงบประมาณก็ตกมาที่โรงเรียนของเธอมากขึ้นในปีถัดไปคุณภาพนักเรียนก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและก็4โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม5โครงการลูกเสือเนี่ย1โรงเรียนจะต้องจัดแต่เชื่อไหมว่าโรงเรียนของอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีนะฮะเด็กเล็กอนุบาลก็มีเด็กเล็กก็มีประถมก็มีมัธยมถึง3เด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนแต่กลับไม่มีปัญญาอบรมคุณธรรมจริยธรรมเธอเชื่อไหมและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสด้วยพี่พรามในฐานะเป็นหนึ่งในประชากรที่นั่นก็ไปถามคุณครูไปถามผอ.ก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินทำไม่มีเงินทำก็ไม่คิดทำด้วยนะเขาต้องไปพัฒนาอย่างอื่นเนี่ยขนาดในโรงเรียนยังขาดเงินแต่โรงเรียนของนักเรียนอาจจะมีงบประมาณไม่มากกินแบบอัตคัดแต่เขามีศักยภาพในการจ้างรถพาพวกเธอมารับความรู้จากไหนจากวิทยากรที่เขาผ่านการอบรมผ่านการแต่งตั้งผ่านการรับรองแล้วก็ผ่านโลกนี้มามากมายเหลือเกินแล้วเอามาพูดให้พวกเธอฟังใน1ชั่วโมงหรือ30นาทีดังนั้นถ้าหนูไม่ฟังหนูก็ไม่ได้รับความรู้แต่ถ้าหนูชวนเพื่อนคนอื่นเขาพูดด้วยยิ่งแต่ช่วงที่เราอยู่ในระดับมัธยมเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจนะยกตัวอย่างหลานของอาจารย์เองเป็นลูกของพี่สาวเรียนอยู่ม.2ครึ่งผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่าพอแล้วไปเรียนทุกวันไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปเรียนทุกวันแต่จะไม่ไปวันไหนรู้ไหมเขาจะไม่ไปวันที่มีสอบขนเอาขึ้นรถไปก็ไม่สอบให้ไปนั่งอยู่หน้ากระดาษก็ไม่เขียนอะไรนั่งดูอยู่เฉยๆแบบนั้นแล้วก็บอกเอาแล้วจะเอายังไงขุนไม่ไปเอาอะไรไม่ไปแล้วทั้งที่หน้าตาหล่อเนี่ยน้องๆ น่าเด็กเลยนะหล่อมากขาวมากผู้หญิงเห็นนี่โอ้ยสวิตสมาร์ทอยากเป็นเมียเขาหล่อแต่หัวสมองนี่ขี้เลื่อย